ขอกราบสวัสดีครับเพื่อนๆคุกกี้รันคิงดอมทุกคนนะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวเป็นระบบกิลนะครับเป็นกิลบอสนะครับก็นี่ครับรวมพลกิลนะก็ใครอยากเข้ากิลนะก็เชิญมาได้นะครับตอนนี้คนในกิลมีแค่2คนเองนะครับมีผมกับอีกคนนึงนะก็ใครอยากจะเข้ากิลนะครับก็แอดมาเลยนะครับชื่อกิลนะครับสเต็ปเบบี้นะครับข้างบนนะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับก็แอดมากันได้นะครับก็ในกิลก็มีนี่ครับถ้าเข้ากิลมานะครับมันก็มีระบบนะครับเป็นเอฟเฟกต์กิลนะครับเป็นพลังโจมตีนะครับ 3% ป้องกัน 5% แล้วก็พลังชีวิต 5% นะครับถ้าเราอยากให้สูงขึ้นนะครับก็ต้องอัพเลเวลนะครับนี่ครับตามนี้นะแล้วก็ถ้ามีสมาชิกเยอะนะครับเลเวลกิลมันก็จะสูงขึ้นนะครับก็ใครอยากเข้ากิลนะครับพลังเท่าไหนก็ได้นะครับรับไม่จำกัดนะแค่ออนนะครับแค่ออนทุกวันนะครับก็แค่นั้นนะครับออนมาตีบอสมาเช็คชื่ออะไรก็ได้แค่นั้นนะครับก็เดี๋ยวมาลองตีบอสให้ดูนะครับนี่ครับบอสมันถึกนะครับตอนนี้ผมก็ได้ลาตี้มานะครับก็จะลงไปตีกันดูตอนนี้เวลคุกกี้ผมยังไม่สูงนะครับเลยพลังแค่104เองนะครับก็สะสม EXP นะครับอัพต่อไปนะโอเคบอสมาแล้วผมว่าผมเท่าแต่สกิลบอสอะตอนนี้นั่นไงได้แค่สกิลบอสกับเดียวตายเลยโอ้โหบอสเด็กคนแรงเลยได้มา 80,000 นะครับดาเมจนะก็โอเคอยู่นะครับตีบอสเสร็จนะครับมันจะได้ขวดมานะขวดอัพเลเวลนะครับเลเวลเป็นเลเวลกิลนะแล้วก็เป็นครบเพลิงปูก้านะครับโอเคเดี๋ยวขอปิดก่อนนะครับก็ส่วนคุกกี้อีกตัวนะครับคือน้องชูครีมนะครับได้มาจากไหนนะครับก็ได้มาจากการสุ่มนะครับเป็นสุ่มจากกิลนะครับเป็นเอาครบเพลิงไปสุ่มนะครับมี1ครั้งแล้วก็10ครั้งนะครับ1ครั้งก็100ครบเพลิงนะ10ครั้งก็ 1,000 ครบเพลิงนะครับก็อัตราละเอียดก็นี่ครับชูครีมนะอัตราก็ 0.300%มีสมบัติใหม่ด้วยนะครับเป็นแว่นตาข้างเดียวของน้องอุ๊กร้านหนังสือนะครับ 1% นะครับแล้วก็หินวิญญาณสูครีมนะแล้วก็เปลวไฟนะครับแล้วก็เสาแท่งนะแล้วก็ตัวเวลา EXP นี่เป็นอีพิกด้วยนะครับโหเยอะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวลองสุ่มให้ดูแล้วกันนะครับถ้าสูครีมมานี่เฮนะโอเค10นาทีเวลาอ่ะไปต่อครับอัลมอนด์ชั้นกลางเกลือจัดๆอ่ะโอเคครับใครอยากเข้ากิลนะก็พิมพ์มาเลยนะครับชื่อกิลนะครับสเต็ปเบบี้นะครับก็พิมพ์มานะครับผมจะเปิดเป็นสาธารณะนะครับใครอยากเข้าก็เชิญเข้าได้นะครับไม่จำกัดวิวไม่จำกัดพลังครับเข้ามาได้นะครับแค่ออนขอให้ออนทุกวันนะครับแล้วก็ช่วยกันตีบอสนะขอแค่นี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาพูดถึงนี้ครับเป็นแลนด์มาร์คนะครับเป็นแลนด์มาร์ค EXP นะครับสำหรับกิลนะครับนี่ครับก็ประมาณ 5,000 เพชรนะครับฟาโฟโทเรียมนะครับฟาโฟโทเรียมนะเป็นนี่ครับเป
็นผลิตเปลวไฟพาคีนนะครับช่วยเพิ่ม EXP กิลนะครับก็ 5,000 เพชรนะครับคือผมสร้างกิลผมแล้วอะคืออ่ะต้องใช้เอากันนะครับดีกว่าเอาไปปล่อยเกลือคุกกี้นะอ่ะสร้างไปเลยไม่มีพื้นที่นะอ่ะผมวางนี้ก่อนแล้วกันโอเคสร้างไป 5,000 เพชรอ่ะโอเคถือว่าดีกว่าพาไปสุ่มเกลือนะครับบางทีก็เราไม่ได้นะแต่นี่มันอยู่กับเราถาวรนะครับก็เดินลองอัพดูนะครับก็10,000นะอัพก่อนอ่ะใช้ตัวเร่งเวลาเลย1นาทีเฮเวล2มันจะรีเวลานะอันนี้16ชั่วโมงอ๋อมันจะรีเวลาแล้วมันลดเวลานะครับโอเค 30,000 ก็15ชั่วโมงนะต่อ1 EFP นะครับโอเคเหรียญหมดนะครับก็สร้างตั้งไว้ก่อนนะครับไม่มีที่วางนะก็ถือว่าสำหรับมีเกลก็ต้องใช้นะครับถือว่าเอาไปอัพ EXP เกลนะครับได้ต้อง300 EXP อ่ะมาโอเคก็ตามนี้เลยนะใครอยากเข้ากิลผมนะครับก็ชื่อกิลนะครับสเต็ปเบบี้นะครับก็สามารถเข้ามากันได้นะครับก็รับไม่จำกัดนะครับไม่จำกัดเวลนะครับไม่จำกัดเวลบ้านไม่จำกัดทุกอย่างครับพลังน้อยก็เข้าได้นะครับไม่จำกัดนะครับก็ใครสนใจก็แอดมานะครับสเต็ปเบบี้นะแอดมาเข้ากันได้ครับขอแค่ออนทุกวันนะครับก็ขอแค่นั้นนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูนี่ว่าของตกแต่งมันแพงหรือเปล่าโอ้2,000 เพชรเหรอไอเทมคุกกี้ห้องใต้ดินอันนี้ก็2,000ห้องลาเต้ห้องสูตรครีมกับห้องลาเต้โคตรแพงเลยอันนี้300เพชรนี่เป็นอะไรเนี่ยทางใต้ดินปริศนาเห็นพิเศษอ่ะโอเคครับก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับใครอยากเข้าเกลก็เอ็นมาได้นะครับสวัสดีผมโกโต้ก่อนนะครับสวัสดีครับ